สวัสดีครับพวกกับผมมานพินแล้วก็ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดที่เมืองปายนะครับเขามีทั้งที่กาดพุธแล้วก็กาดจันทร์นะครับเขาจะมีอาหารที่คนพื้นถิ่นเขาทานกันนิยมทานกันนะครับจริงๆไม่ได้พบเห็นแค่ทางภาคเหนือของไทยยังไกลไปถึงยุนนานแล้วก็หลายมณฑลของจีนนะครับแต่ว่าเส้นก็จะต่างจากตรงนี้ไปแต่มีลักษณะคือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวยำนะครับก็มีใส่ผักใส่อะไรเลือกเส้นมานะครับแล้วเขาก็จะใส่น้ำยำใส่เครื่องต่างๆเข้าไปรวมทั้งมีน้ำมันด้วยนะครับลักษณะที่เป็นน้ำมันนะฮะอันนี้มีซอสมีอะไรเพิ่มเข้ามานะเมืองจีนจะเป็นลักษณะเป็นยำน้ำมันพริกนะครับคือเหมือนยำทั่วไปเผ็ดน้อยกว่าแล้วก็ใช้เครื่องแห้งมากกว่านะครับแล้วก็มีใส่ถั่วเน่าใส่อะไรอย่างเงี้ยด้วยถั่วเน่านี่ก็คือคล้ายๆเต้าเจี้ยวแห้งอะไรประมาณนั้นน่ะเป็นเต้าเจี้ยวแผ่นอะไรประมาณน่ะนะครับแล้วก็มีเอามาบดมาอะไรเงี้ยใส่เพื่อปรุงรสให้กลมกล่อมนะครับของทางเมืองจีนเขาก็จะมียำใส่ไอ้พวกเนี้ยบางทีก็เป็นวุ้นๆด้วยก็มีคล้ายๆกันทางยูนนานแต่ว่าเขาไม่ได้ทานเผ็ดเท่าเรานะครับก็เขาเรียกข้าวซอยยำยำข้าวซอยหรือบางทีเรียกข้าวซอยโก้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดผิดตรงไหนก็ช่วยแก้ด้วยนะอันนี้ก็หน้าตาน่าทานมากครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่ว่าเอาไปยำคลุกเคล้าใส่เครื่องต่างๆแบบเยอะมากนะครับนี่ครับแล้วก็เอามาใส่ถุงนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าใครไปเที่ยวปายนะตลาดวันจันทร์ที่ใกล้สนามบินหรือว่ากาดพุธตลาดวันพุธที่จะมีตอนเช้าๆตรงก็เรียกอะไรโพล่มลื่นอะไรเงี้ยเลยร้านกาแฟเข้าท่าไปนะตรงนั้นก็จะมีของอาหารพื้นเมืองขายลองไปกินแบบที่คนพื้นถิ่นเขาทานกันนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับผมครับนี่ก็ที่ซื้อมานะครับเป็นยำนะครับมียำแบบทางเหนือนะครับก็จะเป็นทางไตทางยูนนานได้ผลอย่างเงี้ยครับก็จะมีการยำหมี่ถ้าใครขึ้นไปยูนนานเนี่ยก็จะมียำซับซ้อนยิ่งกว่านี้นะครับแล้วก็มีผักดองอะไรต่างๆมากมายนี่เป็นคล้ายๆกับยอดฟักแมวนะครับหรือว่ายอดฟักทองก็ไม่แน่ใจเป็นผักนะครับใส่มาชิมหน่อยขอบอร่อยสดดีครับรสชาติหมี่เนี่ยเผ็ดน้อยกว่าที่คิดนะตอนแรกผมนึกว่าเผ็ดเยอะกว่านี้เขาใส่หลายอย่างครับมีใส่ถั่วเน่าผงนะครับใส่อะไรอะซอสแดงซอสขาวน้ำมันงาอะไรต่ออะไรมากมายนะครับหน้าตาเหมือนสปาเกตตี้ครับรสชาติก็อร่อยดีครับเหมือนผัดเส้นมีกุกกิกมันๆ นะครับเหมือนสปาเกตตี้ผัดเลยครับเพียงแต่ว่าไม่มีเนื้อเท่านั้นเองนะฮะราคาก็20บาทครับไม่แพงกินนี่ถ้วยเดียวรับรองอิ่มถึงไหนถึงไหนมีผักดองตรงนี้ด้วยครับกินผักดองครับผักดองกินเข้ากันนะแต่เขาให้มันน้อยหน่อยอาจจะกลัวว่าคนต่างถิ่นทานอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับก็ยำหมี่เส้นนะครับสไตล์ทางเหนือทางยุนนานนะครับซื้อจากตลาดบรรจันนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ